ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบไปยังทุกภาคส่วนประชาชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตรวมไปถึงระบบการศึกษาที่ต้องงดการเรียนการสอนที่โรงเรียนและปรับเปลี่ยนมาเป็นระบบออนไลน์เต็มรูปแบบเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของนักเรียนและครูโรงเรียนเสถียรในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนสอนผู้บกพร่องทางการได้ยินแห่งแรกของประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบนี้และต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์แม้ว่าจะมีช่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่าง DLTV เป็นตัวช่วยสำหรับนักเรียนทั่วไปแต่สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการได้ยินจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้างบทเรียนเฉพาะเพื่อให้มีภาษามือและมีการอธิบายที่เหมาะสมทว่าด้วยเวลาที่กระชั้นและข้อจำกัดนานาประการทำให้มีอุปสรรคต่อการจัดเตรียมอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ปอก็คิดว่ามีหน่วยงานไหนบ้างนะคะที่เป็นพันธมิตรของเราแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสอนออนไลน์ให้กับเด็กที่บ้านเพราะว่าเด็กหูหนวกมีความยุ่งยากในการที่จะเรียนรู้กับโดยใช้สื่อทั่วไปเพราะว่าจะต้องใช้ภาษามือในการสื่อสารนะคะก็เลยคิดถึงไทยคมนะคะจากปัญหาดังกล่าวบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนผู้นำด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและนวัตกรรมที่ตอบสนองการดำเนินชีวิตของผู้คนในทุกมิติโดยมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนขององค์กรควบคู่กับสังคมได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างโอกาสทางการศึกษาของผู้พิการทางการได้ยินจึงได้ร่วมกับโรงเรียนเสถียรในพระราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการดิจิทัลออนไลน์เพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางการได้ยินเพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินสามารถเรียนรู้ได้ทั้งในหลักสูตรและเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้อย่างสะดวกมีมาตรฐานทางวิชาการและเท่าเทียมเช่นคนปกติทั่วไปเวลาจะทำคอนเทนต์มันจะมีหลายองค์ประกอบคือตัวครูนะมีความเชี่ยวชาญมีอุปกรณ์ในการทำคอนเทนต์มีแพลตฟอร์มที่จะรองรับคอนเทนต์แล้วก็เด็กๆมีอุปกรณ์ที่จะเข้าถึงคอนเทนต์ส่วนที่3คือแพลตฟอร์มเราเอาแพลตฟอร์มเดิมที่เป็นทีวีมาพัฒนาต่อยอดเป็น Lux Learn คือเน้นเนื้อหาทางด้านการเรียนและเพิ่มระบบการเรียนการสอนออนไลน์จริงๆถัดไปก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของเด็กแล้วก็สนับสนุนเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตให้กับทั้งโรงเรียนแล้วก็ทั้งเด็กๆด้วยทุกคนตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำก็จะได้เนื้อหาสาระครบถ้วนสิ่งที่เราทำในวันนี้มันเหมือนเป็นต้นแบบเพราะว่าแพลตฟอร์มทางดิจิทัลเนี่ยมันขยายผลได้มันเพิ่มคอนเทนต์ได้มันเพิ่มคนสร้างคอนเทนต์ได้มันเพิ่มคนดูได้มันเพิ่มโรงเรียนได้มันเพิ่มเด็กได้ถ้าหากว่าเราทำแล้วมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางไทยคมก็มีความตั้งใจนะครับที่อยากจะขยายผลให้เป็นประโยชน์มากขึ้นกับเด็กๆที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินกับคุณครูเด็กโดยทั่วไปก็สามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่เรากำลังพัฒนาขึ้นมาอยู่ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันเจตนารมณ์ของไทยคมเราตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมนะครับที่จะพัฒนาการศึกษาของประเทศเหมือนอย่างที่เราทำมาแล้ว30ปีโดยในระยะแรกทางไทยคมได้ดำเนินการจัดทำแผนงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและต่อมาได้จัดหาวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำวิดิทัศน์และผลิตบทเรียนออนไลน์รวมถึงซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต่อการผลิตบทเรียนอีกทั้งได้มอบหมายให้พนักงานไทยคมที่มีความรู้ความชำนาญมีส่วนร่วมในโครงการในการอบรมปฏิบัติการต่างๆเพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับครูผู้สอนจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการจัดแสงการถ่ายทำการตัดต่อการผลิตสื่อและการใช้งานแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ให้แก่ทางโรงเรียนเสถียรอีกด้วยประโยชน์ที่ครูและนักเรียนได้รับนะคะคือครูมีความมั่นใจที่จะสอนสามารถสร้างสื่อได้อย่างมั่นใจสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะสำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือลายเส้นซูมพอเด็กเข้ามาหมด40นาทีจะเรียกกลับมาเนี่ยยากละพอได้ลายเส้นบริษัทไทยคมให้ลายเส้นมาทั้งนักเรียนทั้งครูแฮปปี้กันหมดเพราะว่าไม่ต้องเข้าๆออกๆในซูมอันนี้ก็เป็นการเปิดโลกทัศน์เลยค่ะครั้งแรกครูก็เป็นครูโบราณคนหนึ่งที่ไม่ค่อยรู้จักเทคโนโลยีเท่าไหร่นะคะที่สำคัญเราสามารถที่จะทำบทเรียนออนไลน์เพื่อจะใช้สอนนักเรียนหูหนวกด้วยคือถ่ายวิดีโอภาษามือลงไปแล้วก็สามารถประกอบเป็นบทเรียนแล้วก็ส่งเข้าไปให้นักเรียนได้เรียนนอกจากนี้ทางไทยคมได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Lux Learn เพื่อการจัดระเบียบบทเรียนและเพิ่มส่วนการประเมินผลหลังการเรียนทำให้ระบบการเรียนออนไลน์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ครูในโรงเรียนมีความรู้สึกภูมิใจสื่อที่พวกคุณครูได้สร้างขึ้นเนี่ยได้ไปอยู่ในแอปพลิเคชันของลูกเรียนไม่ใช่เฉพาะแค่โรงเรียนของเราที่สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้แต่ยังให้บุคคลทั่วไปและโรงเรียนอื่นๆสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ค่ะในนั้นก็จะมีบทเรียนของเราที่เราทำไว้แล้วนะคะแล้วก็เด็กสามารถที่จะเข้าไปเรียนได้แล้วก็เรียนซ้ำๆได้ที่สำคัญนะคะโปรแกรมนี้เราสามารถที่จะทำแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนทำให้เรารู้ว่าความก้าวหน้าในการเรียนของเด็กเรียนแล้วเด็กเข้าใจแค่ไหนอันนี้สามารถประเมินผลได้ดีเลยค่ะในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังคงยืดเยื้อสื่อการเรียนออนไลน์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างทันท่วงทีนี้จึงได้เข้ามาช่วยให้การเรียนของนักเรียนเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องเข้าถึงได้จากทุกที่ทั้งจากที่บ้านหรือสถานที่พักของนักเรียนลดความกังวลด้านความปลอดภัยของนักเรียนจากผู้ปกครองถ้าจะส่งลูกมาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยมีความกังวลมากเลยค่ะมาโรงเรียนแล้วเนี่ยก็เสี่ยงต่อการติดโรคอะค่ะการเรียนออนไลน์ค่ะช่วยให้ลูกมีการเรียนต่อเนื่องขึ้นค่ะบทเรียนที่โรงเรียนทำเสริมขึ้นนะคะก็ช่วยเด็กให้เข้าใจได้เยอะแล้วก็ช่วยผู้ปกครองในการเรียนรู้ได้ว่าลูกเราเรียนอะไรไปบ้างค่ะแล้วเราควรจะต้องมีอะไรที่จะต้องช่วยเหลือลูกบ้างค่ะในอนาคตไทยคมและโรงเรียนเศรษฐเถียรในพระราชูปถัมภ์ยังได้เตรียมต่อยอดการศึกษาพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินโดยการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสู่การเป็นพี่เลี้ยงโครงการให้กับโครงการอื่นๆของสถานศึกษาในเครือข่ายในการสร้างบทเรียนและระบบการประเมินผลเพื่อขยายให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อนักเรียนผู้มีปัญหาทางการได้ยินทั่วประเทศบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนรวมถึงพนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนสนับสนุนและช่วยส่งเสริมการศึกษารวมถึงโครงการต่างๆของโรงเรียนเศรษฐเถียรในพระราชูปถัมภ์มาอย่างต่อเนื่องอันเป็นแนวทางการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมในการดำเนินการเพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกมิติสมดังเจตนารมณ์ด้านการศึกษาของไทยคมที่ว่าการศึกษาไทยแข็งแรงประเทศไทยแข็งแรง